ของนโยบายการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจนะคะต้องถือได้ว่าเป็นอีกหัวใจหลักที่สำคัญที่บรรดาภาคเอกชนเนี่ยเขาอยากจะเห็นกึ๋นอยากจะเห็นไอเดียจากบรรดานักการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะสภาธุรกิจตลาดทุนไทยก็เลยบอกว่าการเมืองในประเทศเนี่ยนะคะมันมีผลกับความเชื่อมั่นต่อกันที่จะนะคะเขาเรียกว่านำพาประเทศเดินต่อไปข้างหน้าก็เลยเตรียมที่จะจัดเวทีให้บรรดาพรรคการเมืองเนี่ยประชันนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลาดทุนไทยในปลายเดือนนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นการดีเบตย่อยๆนะคะเรื่องนี้นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยนะคะบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นนะคะของนักลงทุนหรือว่า Investor Confidence เนี่ยนะคะในอีก3เดือนข้างหน้าเนี่ยอยู่ที่ระดับ 121.13 ก็คือปรับลดลงไปประมาณ 24.3% ด้วยกันจากเดือนก่อนหน้านี้มาอยู่ในเกณฑ์ที่เขาเรียกกันว่าร้อนแรงเนี่ยนะคะจากเดือนก่อนที่ร้อนแรงอย่างมากนะคะนักลงทุนมองว่าการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยวจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาคือการเลือกตั้งในประเทศนี่แหละแล้วก็การไหลเข้าของเงินทุนส่วนปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุดก็คือความกังวลต่อการกลับมาแพร่ระบาดของโควิดหลังจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้นรองลงมาก็คือสัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือนและสถานการณ์การเมืองในประเทศก่อนการเลือกตั้งนายกอบศักดิ์บอกว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทยส่งคำเชิญไปถึงทีมเศรษฐกิจของพรรค9พรรคการเมืองด้วยกันก็คือประกอบด้วยพรรคก้าวไกลนะคะชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคไทยสร้างไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะมาแสดงวิสัยทัศน์นโยบายการขับเคลื่อนนะคะตลาดทุนไทยภายใต้รัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้งโดยงานนี้นะคะก็จะจัดกันในวันที่25มีนาคมนี้เขาบอกว่าตลาดทุนอยากจะรู้นะคะว่ารัฐบาลที่ประกอบด้วยพรรคเหล่านี้เนี่ยมีมุมมองอย่างไรกับการขับเคลื่อนตลาดทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวรถจักรเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้นักลงทุนนั้นตัดสินใจว่าจะเลือกใครเพราะไทยนั้นมีนักลงทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพย์กว่า2ล้านรายนะคะแล้วก็นักลงทุนทางอ้อมอีกหลาย10ล้านรายด้วยกันอีกทั้งยังมีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอ้อมนะคะเพื่อการเกษียณอีกจำนวนมากแต่ละพรรคจะพัฒนาเพิ่มโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างค่ะ